เดี๋ยวเรามาลองกันจ้าสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซซี่เบอร์รี่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะทุกคนพี่จอยจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปกินโอมากาเสะกันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะก็จริงๆจะบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่จอยเป็นคนที่ยังไม่เคยทานโอมากาเสะนะคือแปลกไหมเพราะว่าจริงๆเราปกติแล้วเราเป็นคนที่ชอบทานซูชิมากแต่ว่าพูดถึงซูชิเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่จอยอาจจะกินแบบไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยจนแบบมีช่วงนึงที่เราแบบว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆหลังจากนั้นก็เลยแบบกินซูชิเป็นพวกปลาดิบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วพี่จอยอาจจะไม่ได้ทานได้ทุกอย่างเนาะตัวที่ทานได้จริงๆเนี่ยก็จะมีแค่แบบมีแซลมอนมีโฮตาเตะนะคะก็คือหอยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอูนินะคะที่เป็นไข่หอยเม่นแค่นั้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยอาจจะกินไม่ค่อยเป็นอย่างปลาทูน่าดิบอะไรเงี้ยก็ทานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันนะว่าพี่จอยจะทานได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับเจอัมด้วยนะคะอัมเบลิซานะจ๊ะเดี๋ยวพี่จอยก็กำลังจะออกจากบ้านแล้วลุควันนี้นะคะทุกคนก็จะมาเป็นแบบลุคสีดำแบบนี้เลยนะคะเป็นเบลเซอร์ตัวใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นลุคแนวแบบชิคๆนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะใส่คู่กับถุงน่องของ Gucci นะคะแล้วก็ถือกระเป๋า Gucci Hot Beats นั่นเองนะจ๊ะบล็อกนะคะลุควันนี้เอาสิยังไงล่ะใส่บูทมันเลยหนึ่งหนาวไหมก็จะแต่งตัวแบบเธอนี่แหละจริงหรอทำไมอ่ะก็เสื้อน้องออนอ่ะที่เราไปงานเลี้ยงแล้วเราได้มาเป็นเบเซอร์เหมือนกันแต่ว่าพอเจ๊ใส่รู้ป่ะเจ๊สีอะไรสีอะไรเบเซอร์สีดำเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยอันนี้เหมือนกันป่ะเกือบแฝดแล้วนะอันนี้ซาร่านี่นะคะวันนี้เราแวะมาที่งานอีเวนต์ของนาสก่อนนะแต่ว่ามันมีงานจริงไหมเจ๊ไม่เห็นมีคนเลยพยายามมองเข้าไปดูสิใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าออกรองคืนรุ่นใหม่ซาเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันเนาะรองคืนที่เป็นไฮบริดฟาวเดชั่นเลยเพราะว่าเขาจะมอบคุณสมบัติในเรื่องของการบำรุงผิวถึง 70% นะคะแล้วก็มีให้ความเนียนเรียบในสถานที่ใช้ค่ะอันนี้จะมีทั้งหมด36เฉดสีแล้วก็นำเข้าที่ไทยมา20เฉดสีนะคะระดับปกปิดจะเป็นระดับกลางแล้วก็สามารถ viewable ได้ผลลัพธ์ก็จะดูเปล่งปลั่งสวยเป็นธรรมชาติค่ะพี่จอยใช้เลยจริงจะได้แหละโทนมันออกไปทางแบบเหลืองๆดีสวยตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ที่การใช้ลายสักของสายดีค่ะก็คือในรถจะมีในส่วนของซ้อนที่อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีสองใจมันจะเลือกที่ไปที่ไหนบ้างบายค่ะสวยสวยแล้วน้องสวยแล้วเจ๊ถ่ายรอบนี้อยู่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วนะคะร้านชื่อว่าชื่ออะไรดีเอาชื่อว่าร้านโฮตารุนะคะโฮตารุ119อยู่ที่จามจุรีสแควร์นั่นเองนะคะ119คืออะไรอะ119ก็คือสมมติว่าแบบเฮ้ยอาหารเป็นพิษไม่สบายเนี่ยก็ให้โทร119ไม่ใช่ไม่รู้อาจจะเป็นแบบบ้านเลขที่ของเขาหรือเปล่าไหนลองสอบถามสิว่าเคยกินไม่เคยไม่เคยหรอกเกิดมาไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกค่ะใช่พี่จอยก็เหมือนกันแต่ว่าพี่อ้ําเนี่ยจะหนักกว่าพี่จอยเพราะว่าไม่ค่อยกินปลาอย่างพี่จอยยังพอกินแบบแซลมอนกินอย่างเงี้ยได้เยอะกว่าแต่พี่อ้ําเนี่ยจะกินได้น้อยกว่าเนาะน้อยกว่าเพราะส่วนมากจะชอบไปทางแบบแซ่บๆใช่เนื้อย่างถ้าเกาหลีถูกเนื้อย่างเนื้อย่างก็จะเป็นส้มตำเป็นยำอะไรอย่างเงี้ยเป็นชาอันนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตนะคะอร่อยของอร่อยไม่อร่อยก็คือจะไม่พูดแต่ว่าให้ดูหน้าอันนี้นะคะเป็น IG ของทางร้านนะคะโมทารุ.omakase หรือว่าใครที่อยากจะมาตามมาทานก็เสิร์ชโลเคชั่นตรงนี้ได้เลยจ้ะลูกค้ามีแท้อาหารตัวไหนไหมครับแท้กุ้งใช่ไหมหนึ่งท่านคนเดียวค่ะวาซาบิท่านได้สองท่านไหมครับทานได้ค่ะท่านได้นิดเดียวครับได้ก็เป็นวาซาบิสดไม่เผ็ดมากค่ะให้คุณเลยเชฟเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้เชฟก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับได้เลยค่ะจะมีทั้งหมด18คอร์สนะคะอันนี้คืออันแรกเหรอคะชิ้นแรกเหรอคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกาโซเมนครับด้านในก็จะมีหมึกขาวครับแล้วก็ไข่อีกุระหรือว่าไข่แซลมอนครับส่วนซีอิ๊วเขียวก็จะเป็นจุนไซเป็นยอดของใบบัวใต้น้ำเป็นยาอายุวัฒนะมุ้ยมียาอายุวัฒนะในนี้ด้วยนะกล้องไม่โฟกัส
ิธีทานก็ให้ลูกค้าใช้ตะเกียบคนนิดนึงครับใช้ตะเกียบคนแล้วก็ทานได้เลยคนดูแล้วเข้ากันสมัยกาสรุปนะครับชื่อเมนูเหมือนตอบรับรสอาจจะคือแบบให้ตะเกียบคนได้เลยนึงนึงปั้นหนุบอ่ะอันนี้เป็นหนุบก็ทำให้ภาพมาปกไม่เอาอันนี้เอาอันเมนูนี้นะคะอันนี้จะเป็นตับของปลาพี่อ้ําปลาอะไรต้องให้พี่อ้ําเป็นคนเปิดก่อนปลาอะไรพี่จอยไม่มั่นใจจะกินได้นะปลาพี่จอยไม่รู้ว่าแอปเปิ้ลคิวแล้วก็สับปะรดนะคะมีน้ำผลไม้สกัดเย็นให้ด้วยนะพี่ดูแล้วมันคล้ายๆเนื้อปลามันเหมือนตับแต่หนูกินได้นะเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆเนื้อปลาก็จะเป็นกลิ่นเหมือนแบบเหมือนเขาไปย่างจะเป็นกลิ่นหอมความย่างพอกินดอกอันนั้นดิไม่ไหวดอกอะไรว่าหอมดอกแตงโมอ่ะดอกไม้ไม่ทานก็ได้เดี๋ยวมาตกแต่งท็อปปิ้งไปผสมร้อนเป็นอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะก็คือตัวเล็กมากเป็นหมึกที่ตัวเล็กมากเขาบอกว่าตัวเต็มที่เราได้แค่นี้นะคะมาลองชิมกันย้ำเร็วอร่อยอร่อยเขามาเสิร์ฟเครื่องดื่มแล้วอะเสิร์ฟตลอดเลยอะอันนี้อร่อยมีฝรั่งแล้วก็มีผักชีน่ากินหรออันนี้จะเป็นหอยเป๋าพื้นนะคะเจ๊ไม่เคยกินหอยเป๋าพื้นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะหอยเป๋าพื้นแล้วก็สีดำๆข้างล่างก็เป็นซอสที่มาจากตับของหอยเป๋าพื้นสวยมากฟันสวยมากเลยแล้วก็มีข้าวใส่ข้าวมาให้ด้วยใช่มีข้าวด้วยนี่จ้าเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะจ้าหนูมองเป็นเหมือนสามชั้นเป็นแบบว่าเหมือนสามชั้นไหมพี่อ้ำจัดเลยอันนี้คือน้ำซอสนะเนี่ยก็มันกินจานเลยกินมันตัวใหญ่ตัวนี้ต้องเติมเลยตัวนี้จริงมันเป็นแบบกระโปรงเลยชี้ช่องแบบว่าจะบีบสมุนไพรเลยเหรอคือเนี่ยแซ่บปลาตาเดียวนะคะอยากรู้ว่ากล้องมันโฟกัสไหมไม่ใช่ว่าถ่ายมาตั้งนานแล้วกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวลงไปก็จะเป็นเกลือหิมาลัยครับผมแล้วก็วาซาบิคือขึ้นจมูกทุกรอบเลยขึ้นไหมใช้เจลลดลงให้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้กลิ่นมันก็จะไม่อร่อยไม่ต้องลดอันนี้ลดหรอปลาเนี่ยจะหวานหวานแต่ว่าจะไม่หวานเท่าแซลมอนนะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของทรัฟเฟิลอ่ะตลบอบอวลอยู่ในปากอันนี้ดีมากเป็นปลาชิมาจิเป็นปลาใช่เป็นปลาทูยักษ์หางแข็งของญี่ปุ่นนั่นเองปลาอะไรนะปลาทูยักษ์หางแข็งปลาทูยักษ์หางแข็งเจ๊กินก่อนเลยฉันก็มีปลาเป็นยังไงบ้างคะเจ๊ก็มีความมันแล้วปลาชิ้นใหญ่เป็นยังไงแต่ชอบปลาเมื่อกี้มันหอมทรัฟเฟิลอ่ะก็ลองทำไมกินขิงเยอะจังเนี่ยเขาจะมีความกรอบพอเขาบอกว่า texture คล้ายหอยอ่ะมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเออมันเหมือนหอยแต่ถ้าเขาไม่บอกอ่ะเราอาจจะไม่คิดแต่น้ำอ่ะจะมาทุกการเปลี่ยนต่อเดิมตอนนี้น้ำมาทั้งหมด3น้ำนะ1 2
3ครับแล้วนี่แก้วแล้วเยอะมากเออแล้วก็มีอีกแก้วแต่พี่จอย3เป็นเชลล์บอลอันนี้ก็เป็นหอยเชลล์หอยเชลล์โฮตาเตะเหรอคะหรือว่าโฮตาเตะไอ้เลิฟโฮตาเตะใหญ่มากหอยเชลล์ก็เป็นนามะโฮตาเตะหอยเชลล์คือปังสุดนามะก็แปลว่าสดนั่นเองเป็นหอยสดครับผมเข้าจากฮอกไกโดเลยครับมีมีมีสดละฮอกไกโดนี่นะที่ชอบจอดชอบอ่ะคุณได้กินอันแรกอร่อยมากอร่อยมากเนื้อมันจะแบบนุ่มนะมันละลายเลยอ่ะละลายปากก็หวานหวานไหมเนี่ยถ้าเราไปกินร้านที่แบบใช้วัตถุดิบดีแล้วก็สดอ่ะมันจะอร่อยอ่ะมันจะหวานนุ่มแล้วมันจะไม่มีกลิ่นเริ่มนะอันนี้คือรุนแรงมากหนูกลัวไฟไหม้เลยค่ะอุ้ยกุ้งกระดกเลยอ่ะเออก็มีการปาดซอสนะคะปาดซอสออยฟินแน่เลยอันเนี้ยแต่มันจะไม่ฟินเพราะกล้องไม่โฟกัสเนี่ยแหละอุ้ยมีหัวกุ้งเลยอุ้ยมีหัวกุ้งมาให้ด้วยเพราะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งอากาฮิบิหรือว่าเป็นกุ้งแดงนั่นเองกุ้งแดงก็จากอาร์เจนตินาก็แนะนำให้ทานตัวซูชิก่อนหน้าตาของคนกินกุ้งไม่ได้นะคะอดนะคะอร่อยอ่ะกุ้งหอมมากเลยอ่ะหัวแบบทอดกรอบแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ทอดเซปุระมาให้เลยกรอบอ่ะข้างในไก่เอ็ดได้ประมาณ7วันครับตัวนี้เนื้อปูน่าเหรอใช่ครับมันมีการมาเก็บรักษาอุณหภูมินั่นเองกินน้ำไปเยอะมากเลยอ่ะจะเย็นๆสิเอาเร็วเร็วเซ่ขอให้น้ำเยอะมากเลยจะสารภาพว่าจริงๆแล้วพี่จอยเป็นคนกินเนื้อปลาทูน่าไม่เป็นทูน่าดิบแบบเนี้ยกินไม่เป็นครับแล้วรสชาติอร่อยอร่อยจริงเนี่ยไม่งั้นต้องขายแล้วนะถ้าเลือกรักกลับไปผัดนี่กลืนแล้วนะแต่มันไม่มีกลิ่นเลยแต่จะได้กลิ่นของความซิตรัสถึงส้มอืมอร่อยมากครับชิมได้ก็คือหรอเชื่อว่าโอโทโร่อาบุริซูชิครับผมเป็นส่วนที่มีมันแทรกเยอะที่สุดในตัวของทูน่านั่นเองเมื่อแต่เขาลนไฟแล้วน่าจะรสชาติน่าจะอร่อยขึ้นไหมคะเกี่ยวไหมเชฟก็จะดึงความหอมของเขามาด้วยครับเหมือนทานเนื้อเลยทานเหมือนเนื้อเหรอคะเดี๋ยวชีชอบแน่เลยเพราะชีชอบกินเนื้อแต่ว่าที่ร้านน่ะไม่มีเนื้อเลยหาหอมสู้ไหมล่ะแล้วน้ำอ่ะ4แก้วแล้วนะน้ำอ่ะ4แก้วแล้วอุ๊ยกลิ่นเหมือนเนื้อเจ๊กลิ่นเหมือนเนื้อเลยอ้าวถูกน้ำมากินไป4แก้วแล้วครับน้ำสดตลอดกูเลิศมากที่อ้ําชอบชัวร์เพราะกลิ่นเหมือนเนื้อย่างอ่ะอันเนี้ยเหมือนจริงเนื้อย่างจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากขนาดนั้นครับจริงๆน้ําเยอะสุดมาทานข้าวกับเชฟจะซื้อประกันเลยครับปูนี่มาแล้วค่ะไข่หอยใช่ป่ะไข่หอยเม่นไงที่มันเป็นหอยเม่นเป็นขนๆดำๆอ่ะขอบคุณค่ะพอต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นอูนิที่เชฟเสิร์ฟให้ก็จะเป็นสายพันธุ์มูราซากิเป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่น้ำยาวนั่นเองครีมมันมันติดหวานเล็กน้อยใช่เจ๊แล้วหนูก็จะมองอูนิไม่เหมือนเดิมแล้วนะนั่งบอกว่าเหมือนข้าวเหนียวสังขยาจะมีกลิ่นน้ำของน้ำทะเลนิดหน่อยอร่อยมากมันจะแบบครีมครีมแล้วกลิ่นไม่แรงเลยกลิ่นไม่ค่อยเหม็นชอบเพราะอะไรชอบตรงไหนถ้ากินครั้งแรกอ่ะจะกินไม่ค่อยได้เพราะมันจะรู้สึกว่าแบบกลิ่นมันจะมีกลิ่นอะไรไม่รู้ที่แปลกอ่ะจะเป็นกลิ่นของอูนิใช่แล้วจะแอบมีกลิ่นของน้ำทะเลด้วยใช่แต่พอกินเริ่มกินเป็นนะถ้าพอเริ่มกินเป็นปุ๊บติดเพราะพี่จอร์ดกินบ่อยมากก็เลยอยากรู้ว่ามันอร่อยตรงไหน
อะไรอร่อยอร่อยตรงกลิ่นแปลกๆของมันนี่แหละมันจะมีกลิ่นแปลกๆแล้วมันจะพิมพ์ครีมมันๆอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าเริ่มทานบ่อยก็จะรู้เลยว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีพอกินบ่อยๆจะเริ่มจะถ้าเริ่มชอบแล้วอ่ะจะกลายเป็นแบบติดเลยใช่แต่พี่จอยจะชอบใส่แบบจิ้มกับซอสด้วยส่วนฉะนั้นก็เอาครึ่งเดียวก่อนจะมีความเค็มๆมันๆของกลิ่นหวานไปปลายเล็กน้อยครับอร่อยมากนี่คือน่าฟินนะเนี่ยยำอร่อยอ่ะนุ่มๆเลยไหมครับทำจริงกินได้หรออันนี้เป็นสุดท้ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเหลือของหวานอย่างนึงอย่างสุดท้ายแต่ถ้วยอ่ะร้อนมากเลยอยากได้ถ้วยแบบนี้ไว้ที่บ้านนะเก็บความร้อนดีเนาะถ้วยสวยอ่ะเนี่ยอุ้ยอร่อยซุปกลมกล่อมมากปกติเขารสชาติดีใช่ไหมคะยกสดเลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่ปกติก็ยกสดเลยมาจากญี่ปุ่นไม่ไหวค่ะมันไม่มีครีมเยอะใช้มือเลยใช่ไหมคะใช่อุ้ยอร่อยอ่ะฟิลเหมือนกินขนมไข่บ้านเราอ่ะที่มันเป็นขนมไข่เสียหายมันเลยขนมไข่ไม่จริงๆมันจะหอมหอมนุ่มนุ่มแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นส่วนผสมระหว่างไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนั่นเองเห็นไหมขนมไข่ตอนนี้ไม่มีแซลมอนคอสมีไม่มีแซลมอนแต่เราลืมแซลมอนแต่แบบสนิทเลยอ่ะคอยได้หรอเดี๋ยวก่อนคอสที่เป็นคอสพรีเมียมเขาเลยไม่มีแซลมอนเพราะแซลมอนมันจะเหมือนเป็นคอสที่แบบแซลมอนจะอยู่ที่คอส7.9แล้วก็9.9ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคอสเท่าไหร่คะจะเป็นคอส1,900อ๋ออันนี้คอสนี้1,900นะก็แล้วแต่มันเป็นปลาที่แบบน้ำหกแก้วน้ำหกแก้วอ่ะทุกคนเราก็จะบอกว่าถ้าใครจะมากินคอสแบบเดียวกับพี่จอยนะต้องเตรียมท้องให้ว่างเลยเพราะมันอิ่มมากใช่เพราะมันอิ่มมากอิ่มจริงแล้วก็คนที่อาจจะกินพวกปลาดิบไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอยากให้แนะนำมาลองทานร้านแบบนี้ดูเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมีความสดแล้วก็กลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวอ่ะมันจะทำให้เราสามารถกินได้จะมาว่าปกติในร้านอื่นถ้าพี่สอนได้เวลาลองกินปุ๊บอ่ะจะกลืนไม่ได้ใช่พอมันมีกลิ่นมันจะไม่สามารถกลืนลงไปได้ใช่แต่นี่คือมันไม่มีกลิ่นเนาะมันเนื้อมันก็จะหวานฉ่ำอะไรเงี้ยมันก็แบบกินได้เรื่อยๆวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย